เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูาวิธีการใช้งานนะครับาการสร้างดีเทลพื้นผิวนะครับโดยการสร้างความลึกความนูนพวกนี้นะครับโดยใช้ bump map normal map แล้วก็ displacement map ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานกับพวก material นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวโมเดลนะครับจากของอ USC นะครับมหาวิทยาลัย อยู่ที่ซาวท์นแคลิฟอร์เนียนะครับก็เราก็จะเอาลองเอาตัวโมเดลตัวเนี้ยที่เขาทำการทำโฟโต้สแกนไว้ในปี2015เนี่ยนะครับแต่โมเดลมันยังดีอยู่นะนะครับเขาก็จะมีโมเดลมีสเปกคูล่ามีนู่นนี่นั่น,นมาให้นะครับ <c oughs> เราก็จะเอาตัวเนี้นะครับที่เขาสแกนคนเนี่ยมาลองทำตัวเชดดิ้งผิวคนในอะโนกันนะครับโดยใช้พวก normal bump นะครับแล้วก็ดิสเ t m เมนแล้วก็ surface ในการทำงาน นะครับแต่เบสิกเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองอลองใช้ลูกบอลกลมๆลองเล่นกันดูก่อนก็ได้นะครับบัมกับนอร์มอลต่างกันยังไงอันนี้เป็นลิงก์ cgcookie.com คือด้วยปกติแล้วเนี่ยบัมและ Normal เนี่ยเป็นการหลอก นะครับด้วยเท็กซเจอร์เป็นการหลอกว่าวัตถุชิ้นนี้จะมีความลึกวัตถุชิ้นนี้จะมีร่องรอยหรือมีรายละเอียดเนี่ยด้วยการหลอกคือมันไม่ได้ปั้นโมเดลเอานะครับคือโมเดลเนี่ยสมมติเรามีลูกบอลทรงกลมอยู่เราก็จะลูกบอลมันก็ยังทรงกลมอยู่น,นี่แหละพลิกอนก็เท่าเดิมแต่ว่ามันจะมีดีเทลรายละเอียดที่เกิดขึ้นด้วยการหลอกสายตาของเรานะครับด้วยเท็กซเจอร์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่ง มันจะใช้วิธีต่างกันนะครับมันจะใช้วิธีต่างกันก็คือในถ้าบัมเนี่ยมันจะใช้สี2ส,สีคือค่า Vale ศูนย์หนึ่งก็คือสีขาวและดำนะครับถ้าสีขาวนะครับคือมันจะสูงขึ้นหรือนูนขึ้นนะครับแต่ถ้าสีดําคือกดลึกลงไปนะครับหรือจมลงไปนะครับนี่คือหลักการง่ายๆบัมหลายๆคนอาจจะเคยใช้มาแล้วนะครับตอนที่เรียนไปกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับก็อาจจะเคยใช้มาบ้างแล้ว normal อาจจะมีบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าทั้งสองอย่างนี้มันไม่ได้ให้ดีเทลจริงๆนะครับมันเป็นการหลอกด้วยเท็กซ์เจอร์เฉยๆนะครับดังนั้น มันได้ดีเทลในระดับหนึ่งนะครับแต่อยาคาดหวังกับมันเยอะว่ามันจะได้ดีเทลมาที่แบบมันดูสวยแบบมันดูแบบมีการเหมือนปั้นขึ้นมาใหม่เลยไม่ใช่นะครับสมมติว่าคุณปั้นโมเดลจาก CB ร s h มานะครับแล้วคุณบอกว่าโมเดลเนี้ยมันมีขนาดที่อยู่ที่ประมาณสัก5ล้านโพลีนแล้วคุณบอกว่าคุณโมเดลที่คุณจะเอาไปใช้เนี่ยนะครับโมเดลที่คุณจะเอาไปอนิเมตเนี่ยเอ่อคุณลองเอามันไปรีทโบอิลจี้ดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันขนาดอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก ไม่รู้ส0 0พันสี่พันห้าพันอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะหมื่นหนึ่งแต่คุณบอกว่าคุณอยากจะได้ดีเทลในระดับเดียวกับตัว5ล้านพลิกอนนะครับเพราะว่ามันเราไม่สามารถเอาตัวห้าล้านพลิกอนจากซีบรัชเนี่ยอิมพอร์เข้ามาและวอนิเมตได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันหนักเกินไปที่จะ a อนิเมตที่จะเรนเดอร์ที่จะนูนีนทําหลายอย่างเลยมันค่อนข้างยากนะครับเราก็เลยใช้สิ่งที่เรียกว่าการ h i m h p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  i นะครับ p r r o j e t t i o n อะไรแบบนี้ก็คือเป็นการโปรเจกต์ดีเทลจากตัวที่มีความละเอียดสูงนะครับลงไปที่ตัวความละเอียดตำ่ำนะครับก็การโปรเจกต์เนี่ยมันทำได้หลายแบบนะครับคุณสามารถใช้เป็นลักษณะของบัมนะครับบัมก็จะเหมือนนูนขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าตัวโมเดลเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าเป็นลูกบอลทรงกลมมันยังกลมอยู่เหมือนเดิมแต่แค่ว่ามันรู้สึกเหมือนเหมือนจะมีความนูนขึ้น นะครับเป็นการหลอกด้วยสายตาบัมจะเบาที่สุดนะครับในบรรดา,าการทำเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยบัม normal แล้วก็ i s p l a c e m e n t เนี่ยบัมจะเบาที่สุดนะครับต่อมาก็จะเป็น Normal Normal Map นะครับ Normal เนี่ยจะใช้จะใช้สี <c oughs> rgb นะครับเพื่อเพื่อเพื่อ orient หรือหมุนองศาของ Normal บนโมเดลเนี่ยให้มันเกิดเป็นลักษณะคล้ายดีเทลขึ้นมานะครับ ให้เกิดเป็นลักษณะคลายดีเทลขึ้นมาซึ่งไอตัว normal map เนี้ยจะถูกใช้เยอะในเกมนะครับเพราะว่ามันได้รายละเอียดที่ค่อนข้างดีกว่าบัมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นการหลอกด้วยหลอกเราอยู่นะในสายตา,ยาจริงๆดังนั้นถ้าเราเอารูปบอลทรงกลมเนี่ยไปใส่ normal map เนี่ย มันก็ยังเป็นรูกบอลทรงกลมอยู่นะครับมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเชฟจริงๆมันแค่หลอกเราด้วยเท็กซเจอร์เฉยนะครับมันเขาเรียกว่า illusion of depth นะก็คือเป็นเอ่อเป็นภาพลวงตาของความลึกนะครับที่หลอกหลอกสายตาของเราเฉยนะครับเวลาเรนเดอร์ออกมา <c oughs> ทีนี้อันนี้คือตัว normal นะครับมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับนะฮะแล้วมันก็จะเกิดเป็นความนูนขึ้นมาด้วยการเอ่อ เอียงองศาของตัวเขาเรียกว่าใช้คำว่าออเรียนเนาะออเรียนองศาของตัวนอร์มอลบนโมเดลนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปคือนอร์มอลกับบัมเนี่ยมันเป็นการหลอกด้วยเด็บนะครับหลอกด้วยเท็กซเจอร์แต่ในกรณีถ้าเราต้องการที่จะให้มันมีความนูนความลึกขึ้นมาจริง,รงๆเช่นลูกบอลทรงกลมเนี่ยอยากให้มันมีความนูนความลึกมันก็จะขรุขระขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งการที่จะทําให้มันโมเดลมีความลึกได้ขนาดนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้อง ทำการเพิ่ม s u ับ i ิ i ิชันแล้วก็ทำให้มันยุบลงไปหรือนูนขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้คือเหมือนเมานเราปั้นโมเดลในมายาเนี่ยแล้วเ,เรากด3แล้วเราก็เอาโมเดลตัวนั้นโยนเข้าไปดึงใน c b บัชใช่ไหมครับถ้าอ,อ่อละเอียดของพอลิกกนมันน้อยเวลาดึงใน c b บัชมันก็จะแบบเป็นเหลี่ยมๆแท่งๆพุ่งไปพุ่ง,ง,ง,งมาแต่ถ้าความละเอียดมันเยอะเนี่ยเวลาเราดึงเนี่ยมันก็จะดูมีความละเอียดขึ้นนะครับทีนี้ d i s p l a c e m e n เนี่ยมันทำงานคล้ายกันในลักษณะแบบนั้นคือมันจะให้เราเนี่ยทำการ subdivide model ก่อนนะครับให้มันให้เราเนี่ยทำการ subdivision model นะครับก่อนแล้วก็ map texture ลงไปเพื่อบอกว่าจะใช้ t e x t u r ์ขาวดำเนี้ยเป็นตัวบอกให้มันมีความนูนหรือความลึกขึ้นมานะครับจะคล้ายๆกับบั m p แต่ว่าบ u m p เนี่ยมันมันไม่ได้ไปยุ่งกับ subdivision แต่ uh, displacement เนี่ยมันยุ่งกับ subdivision นะครับแต่ข้อดีของ ตัวถ้าเป็นอย่างบัมเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะไม่มีความครุขระอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นตัวดิสเพลเมนต์เนี่ยมันจะนูนขึ้นมาจริงๆและยกขึ้นมาจริงๆเลยนะครับความต่างอยู่ที่ตรงนี้นะครับส่วน normal เหมือนจะนูนดูมีรายละเอียดมากกว่าบัมแต่จริงๆแล้วก็เหมือนกันคือเป็น,ปนการหลอกด้วยสายตายเฉยนะครับ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> มาดูภาพนี้ดีกว่า ภาพนี้นะครับอันนี้คือภาพที่โมเดลที่ไม่มี normal map หรือ bump เลยแต่อันนี้คือมีบั m p เข้าไปก็เหมือนบั m p มันจะเหมือนเป็นการกดลงไปเล็กๆน้อยเฉยๆครับไม่ได้ไม่ได้แบบทาให้นูนขึ้นมาจริงๆหรืออะไรแบบนั้นนะครับส่วน normal เนี่ยเขาจะเป็นการกดแล้วก็ทําให้นูนขึ้นมาแต่ว่ามันพอมันเอียงด้วยองศาของตัว normal ที่เกิดขึ้นมันเลยรู้สึกว่ามันดูมีความลึกที่ดูสมจริงกว่านะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เหมือนกับการใช้ displacement เลย นะครับเพราะดิสเพนเมนต์จะเป็นการเหมือนเราเรากดปุ่มเพิ่มเอ,อ่ทำให้มันสมูทสมูทสมูทเข้าไปมากขึ้นจนโพลีนมันเยอะครับแล้วก็ใช้ Texture Map ในการบอกว่าอันนี้มันจะนูนขึ้นมาอันนี้จะกดลงไปจนได้ดีเทลที่ดูสมูทขึ้นมาเหมือนในซีบรัชอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าทั้ง3แบบนี้นะครับตัว d i s เพนดเมนต์เนี่ยก็จะหนักที่สุดนะครับนอร์มอก็จะบางลงมาแล้วก็บั๊มเนี่ยเบาที่สุด คือโดยปกติแล้วเวลาผมทํางานเนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้กล้องมากผมอาจจะใช้ดิสเพลเมนต์ถ้าอยู่ไกลออกไปนิดหนึ่งประมาณสักกลางกลางฉากหรืออะไรเงี้ยห่างออกไปหน่อยเนี่ยนะครับที่มันไม่ได้โคลสอัพมากขนาดนั้นผมก็อาจจะใช้เป็นนอ์มอเพราะมันเบากว่านะครับหรือถ้าบางทีมันอยู่ไกลมากๆเลยไกลแบบเป็นแบ็กกราวเลยครับผมก็อาจจะใช้บัามไปเลยดังนั้นอันนี้เราอาจจะต้องลองดูว่าอะไรที่มันโอเคกับโปรเจกต์เราที่สุดอะไรที่มันถูกต้องกับ บริบทของตัวโปรเจกต์ที่เราทำอยู่นะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยมันมันคือถ้าเราใช้ใช้มันไม่ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ซีนมันหนักขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกของ3แบบนะครับถ้าเราดูเนี่ยบัมก็จะเราจะเห็นเล้าข้างมันไม่มีการนูนเกิดขึ้นมานะครับ normal ก็เหมือนกันแต่ว่า normal เนี่ยจะดูมีดีเทลและรายละเอียดสูงกว่านะครับเพราะมันเป็นการหมุนองศาของ normal ที่เกิดขึ้น นะครับส่วน i s s l a c e m e n t นะครับมันก็จะทำให้เกิดการนูนขึ้นมาแต่ข้อเสียของ i s s l a c e m e n t เนี่ยในหลายๆครั้งคือ d i s p l a c e m e n t ไม่สามารถที่จะดึงรายละเอียดที่เป็นในระดับที่เราเรียกว่าไฟล์ดีเทลขึ้นมาได้นะครับไม่ไม่สามารถดึงรายละเอียดในระดับที่เรียกว่าไฟล์ดีเทลคือแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ย o r m a l กับ Bump จะทําได้ดีกว่านะครับดังนั้นคนที่ทํางานโดยส่วนมากเขาก็จะใช้ normal คู่กับดิสเพลเมนต์คือให้ดิสเพลเมนต์เนี่ยทำให้มันเกิด v o l ลุ่มหรือมวลขึ้นมาจริงๆแล้วก็ใช้ Normal เนี่ยในการเติมดีเทลหรือรายละเอียดลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเราสามารถทำได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวที่เป็นดิสเพลเมนต์ขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันมีการนูนขึ้นมาจริงๆนะครับอันนี้เป็นตัว b u m มแม p อันนี้เป็น Normal Map นะครับจะเห็นความต่างในส่วนของเท็ t u r e อร์อยู่เหมือนกันบัมเ,เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถหลอกได้ด้วยการ ทำจากภาพสีกลายเป็นขาวดำได้เลยนะครับแต่ normal เนี่ยคุณจะต้องไปทําสิ่งที่เรียกกัน Baking งนะครับคือการเอาโมเดลที่มีความละเอียดสูงเอ่อมาแปลงให้กลายเป็นโมเดลที่มีความละเอียดต่ำแล้วก็จะได้พา s ส่วน normal ตรงนี้ออกมานะครับซึ่งใน substance เนี่ยมันมีตัว Baking อยู่แล้วนะครับเหมือนที่เราเคยใช้กันเนี่ยมันจะมีตัว Baking ให้ Baking เป็น normal อยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้น่าจะพอเห็นภาพนะครับ ระหว่างตัวบัมนอร์มอลแล้วก็เดสเ a ทเมนท์ทีนี้เราลองมาดูในมายากันบ้างดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างผมลองสร้างโมเดลตัวสเฟียรขึ้นมาหนึ่งนะครับโมเดลตัวสเฟียรตรงนี้นะครับผมจะลองใส่ตัว Material ลงไปนะครับก็คือใส่ no, อโนเซนดัสเซฟเฟตนะครับลงไปทีนี้ผมโหลด ตัว texture เนี่ยนะครับมาจากตัว polyhaven มาให้เราให้เราได้ลองกันนะครับก็เราสามารถกดเข้าไปลองดูใน polyhaven.com ได้นะครับเนี่ย polyhaven มันจะมีตัว texture ให้โหลดอยู่นะครับแล้วก็ลองกดเข้าไปดูนะครับเด๋ยวพวกนี้นะครับผมก็จะโหลด texture อันนี้ผม ออลองดูผมลองโหลด t e x t ซเจอตัวนี้มาเพราะมันดูมีรายละเอียดที่ชัดเจนดีนะครับแต่เราอาจจะอยากลองตัวอื่นก็ได้นะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดได้ตามปกติเลยเช่นกดเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ mm hmm. คือโพไอโพลิเฮเนเนี่ยเขาก็จะมีตัวเขาเรียกมี t e x t ซเจอมาให้หลายอันทั้งตัวที่เป็นตัว t e x t ซเจอสี ambient occlusion นะครับ normal map นะครับแล้วก็มี displacement มาให้ด้วยนะครับนี่เราก็จะเอา displacement กับ normal มาใช้คู่กันแหละนะฮะโอเคก็เริ่มต้นเนี่ยนะครับผมก็จะไปที่แท็บด้านล่างนะครับอันนี้ถ้าลองกด render ดูเนี่ยนะครับอันนี้ผมปรับ resolution น้อยลงมานิดตอนนี้มันจะเป็นออกมาในลักษณะแบบนี้คือยังไม่มีอะไรเลยเป็นลูกบอลธรรมดาเรียบๆนะครับลูกบอลเรียบๆธรรมดาเลยทีนี้ สิ่งที่ผมจะทำต่อคือผมจะลองใส่ตัวเอ่อตัวบัมแมปลงไปนะครับก็วิธีการใส่บัมแมปนะครับใน Standard Surface เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากนะครับใน Arno เนี่ยก็คือเราไปที่บัมแมปบัมแมปปิ้งตัวนี้นะครับแล้วก็กดคลิกตัวนี้ทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณสามารถเลือกเป็นไฟล์นะครับก็คือเพื่อโหลดไฟล์เข้ามาหรืออันนี้ผมก็จะใช้ AI Image นะครับของ Arno นะครับแล้วก็ใน AI Image เนี่ยผมก็จะเอาภาพเข้ามา นะครับผมจะเอาภาพาตัวที่ผมมีตัวนี้นะครับใน t e x t ซเจอร์ตัวนี้ในเท็ t u r e อร์ตัวนี้เนี่ยอย่างาบัมเนี่ยต้องบอก่อนว่าบัมเนี่ยเขาจะไม่มีมาให้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนใช้บัมน้อยลงเยอะมากนะครับแต่ว่าอันนี้พูดเผื่อไว้ในกรณีที่เราอยากจะใช้นะครับแต่ว่า คนเขาใช้กันน้อยมากแล้ววิธีการทำบั๊มผมผมก็คือผมเอาเปิด Photoshop ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะเอาโมเดลที่เป็นสีเนี่ยนะครับแปลงมันให้กลายเป็นขาวดำนะครับแค่นั้นเองแต่ว่ามันจะอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยนิดนึงที่เราสามารถปรับแต่งได้สมมติว่าผมมี t e x t u r เจอร์นี้อยู่นะครับ วิธีการวิธีการแปลงตัว texture เทนะ็กซ r เจอ่ยให้กลายเป็นบัมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็แล้วแต่คนเนาะบางคนก็จะใช้ตัว h ิว s a t u r a ชั่นแล้วก็ดึง s e ลงมาแบบนี้เลยนะครับบัมเนี่ยมันอ่านค่าจากค่าเป็นรูนะครับค่าเป็นรูสออย่างคือ1และ0ถ้า1คือสีขาว0คือสีดำสีดำคือการกดลงไปสีขาวคุณน,นูนขึ้นมานะครับดังนั้น ถ้าผมจะทําตัวนี้เนี่ยนะฮะให้ให้มันนูนขึ้นมาเนี่ยเยอะผมก็จะอาจจะต้องทําให้อ่าตรงค่าของสีขาวเนี่ยมันเยอะขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะาผมสามารถไปปรับแต่งได้ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมจะทําโดยส่วนมากผมจะไม่ค่อยใช้ฮิวแซตเท่าไหร่นะครับผมจะใช้ <c oughs> ผมจะสร้าง solid color สีเท่ากลางคือ50%มานะครับแบบนี้ แล้วก็ปรับโหมดเป็นคัลเลอร์มันก็จะได้คล้ายๆกันนะครับส่วนตัวผมชอบทําแบบนี้มากกว่านะไม่ได้มีอะไรมากนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ปรับเลเวลครับถ้าผมอยากให้ร่องมันกดลึกลงไปมากกว่าเดิมผมก็ดึงสีดาเนี่ยเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันนูนขึ้นมาในส่วนอื่นก็ดึงสีขาวขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วผมก็จะเซฟเป็นไฟล์ออกไปนะครับแต่นี้ผมทาไม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไฟล์ตัวนี้ นะครับผมก็สามารถที่จะกดโหลดตัวนี้เข้ามาได้เลยนะครับพอโหลดเข้ามาเสร็จเนี่ยออ <c oughs> ตอนนี้บัมแมปมันจะทำงานแล้วนะครับแต่แค่ว่าอันนี้มันอาจจะต้องกดรีเฟชหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปิดให้ปรเชกขึ้นมาเข้าใจว่า ทุกครั้งที่ที่มันใส่เข้าไปนะครับบางทีแล้วถ้ามันไม่ขึน้นไม่ต้องตกใจนะครับให้เปิดไฮเปอร์เชดขึ้นมาก่อนออคิดว่ามันน่าจะดึงค่าจากอัลฟามานะครับในไฮเปอร์เชดตัวเนี้ยนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราจะเห็นว่าเขาเขาดึงค่าจากตัวอัลฟามาซึ่งตัวอัลฟาเนี่ย มันไม่มีอะไรมันเป็นแค่สีขาวและดำเฉยนะครับคือมันเป็นสีขาวกับดำนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องเอาเอาคัลเลอร์ครับเอาคัลเลอร์แต่แต่เอาเอาคัลเลอร์อานะครับมันถึงจะทํางานเนี่ยตอนนี้มันก็จะขึ้นดีเทลมาเพราะโดยปกติแล้วเวลาเราต่อเข้าไปโดยตรงเนี่ยมันจะต่อจากเอาอาัลฟาเข้าไปให้นะครับซึ่งซึ่งมันจะไม่เวิร์กนะครับเราจะใช้เป็นเอาคัลเลอร์อานะครับหรือเอาคัลเลอร์จีหรือเอาคอัลเลอ,อร์บีก็แล้วแต่อันนี้จะใช้อะไรก็ได้นะครับแล้วตาเราเลย มันก็จะขึ้นดีเทลมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็น Normal Map นะครับซึ่งในตัวนอร์ม l m ลแเอ้ยเท่าทีในตัวบัมแม p เนี่ยนะครับเ,เราสามารถที่จะปรับแต่งตั้งค่าของบัมได้นะครับที่บัมเด็บถ้าเราดึงค่าบัมเยอะๆเนี่ยบัมเด็บมันก็จะเยอะขึ้นถ้าดึงน้อยๆมันก็จะบางลงแต่ถ้าติดลบมันก็จะกลับด้านกันนะครับถ้าสมมุติเป็น0.1อะไรเงี้ยมันก็จะบางๆนะครับ คือมันก็จะไม่ได้ขึ้นแบบดีเทลที่มากเกินไปอะไรเงี้ยนะขึ้นประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นหนึ่งมันก็จะดูมีความลึกมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นการหลอกด้วยสายตาของเราเฉยๆนะครับเป็นการหลอกด้วย illusion of depth เนะี่ยมันก็เลยตร,ตรงขอบเนี่ยมันไม่ได้กรุขขาเลยนะครับงนั้นผมก็จะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงกับตัวเชฟอะไรที่มันค่อนข้างอ่าเป็นทรงกลมชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วอยากให้มีดีเทลเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ทีนี้อันนี้คือตัวอันนี้คือตัวตัวตัวบัมนะครับนี้เดี๋ยวผมจะลองรูิเคทใหม่อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะลองอีกตัวหนึ่งผมจะให้เป็น normal นะครับก็ผมก็จะ assign new material ลงไปนะครับทำให้คล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ใส่ค่าใน bump mapping ตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะไปต่อ node out ครับ มันจะไปต่อโนดเอานะครับผมจะใช้โนดท,ที่ชื่อว่า AI normal ครับ AI normal map ตัวนี้นะครับ AI normal map ตัวนี้นะครับแล้วเอาค่าของ normal ตรงนี้ใน out value ตรงนี้นะครับ out value เนี่ยนะครับไปใส่ใน normal camera ตอนนี้มันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ภาพใน input ตัวนี้ลงไปนะครับก็ อพิมพ์ก็ได้ครับคือคือถ้าเราเลือกตรงนี้นะครับแล้วเลือกว่าเป็น AI image หรือเลือกเป็นไฟล์เนี่ยนะครับหรือเลือกเป็นไฟล์เนี่ยข้อเสียของมันคือว่ามันจะอ่านค่าจากตัวอัลฟานะครับอ่าผมลองให้ดูก็ได้เนี่ยมันจะบางทีแล้วเนี่ยมันจะชอบอ่านค่าจากอัลฟาซึ่งมันอาจจะไม่เวิร์กนะครับก็แนะนำเอออันนี้สมมติว่าผมใช้ AI image นะครับ ก็ต่อเองอาจจะสะดวกกว่านะครับผมก็จะเอาเอาคัลเลอร์ไปใส่อินพุตนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับผมก็จะเลือกตัวภาพเข้ามาที่เป็น normal นะครับมันจะมี2ออย่างนะครับคือมี direct x กับ open gl ก็ลองเลือกดูว่าแบบไหนที่มันถูกเห็นผลถูกต้องนะครับเพราะมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันก็จะได้ดีเทลมาเห็นไหมครับนี่คือความต่างที่เกิดขึ้นระหว่างบั m และ normal คือดีเทลที่ได้มันต่างกันเยอะ มากในระดับหนึ่งเลยนะครับมันค่อนข้างต่างกันเยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับดังนั้นก็เวลาเราเลือกใช้เนี่ยก็อาจจะต้องลองเลือกใช้ให้ถูกนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องลองเลือกใช้ให้ถูกนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นเนี่ยผลที่ได้มันอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับอาจจะได้ไม่เวิร์กเท่าไหร่อันนี้แต่ว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ดีเทลเล็กๆน้อยๆของบัมเนี่ยเราสามารถที่จะเอาผสมกันได้นะครับวิธีการผสมนะครับก็ เราสามารถต่อโนดนะครับโดยเอา,อาตัวบัมนอร์มอลเนี่ยนะครับไปไปเข้ากับนอร์มอล a m มมานะครับ <c oughs> <c oughs> มาสามารถต่อเชื่อมกันได้นะครับถ้าเราไปดูในในแม่นวลนะครับหรือเฮลของ a านเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีการต่อไว้ก็คือเหมือนเอาเอาบัมสองตัวมาต่อกันนะครับแค่นั้นเองนะครับ ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากซับซ้อนไม่ได้เป็นอะไรซับซ้อนขนาดนั้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนก็ไม่ค่อยได้ใช้บัมเท่าไหร่แหละคนก็จะใช้นอมมอกกันเยอะซะมากกว่านะครับยกนวัยนยกเว้นแต่ว่าเราแบบรีบๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะอยากจะได้ดีเทลอะไรที่แบบเออพอมีบ้างไม่ไม่ต้องซีเรียสมากก็ใช้บัมก็ได้ครับก็แปลงจากคัลเลอร์ให้กลายเป็นขาวดาแค่นั้นเองนะครับก็ถ้าอยากให้ส่วนไหนมันลึกหน่อยก็ปรับเลเวลให้มันให้ล่องหรืออะไรพวกนี้มันมันชัดขึ้น นะครับส่วน AI normal map ก็จะคล้ายๆกันกับตัว bump ก็คือเราสามารถปรับค่า strain ได้อยากให้มันมีความรู้สึกว่ามันมนนูนมันกดลึกมากเท่าไหร่ก็ดึงค่าของ strain หรือถ้าอยากให้มันน้อยมากๆก็ดึงลงมาได้มันก็จะเป็นแค่แบบลอยๆเล็กๆเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ normal แล้วก็ตัว bump นะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะ assign material ลงไปเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้นะครับเรามีบัมเรามีนอร์มอลนะครับอันนี้ผมนอรว่าผมดึงสเตรนกลับไปที่1เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวผมอันนี้ผมจะใส่เป็น displacement ให้เห็นว่ามันมีความต่างกันยังไงบ้างนะครับวิธีการใช้งาน displacement นะครับคือเราจะต้องทำงานสส่วนหลกัหลกๆคือส่วนแรกคือส่วน texture นะครับแล้วก็ส่วนที่2คือส่วนของ subdivision นะครับในส่วนของ texture เนี่ยในการที่จะต่อกับ displacement texture ได้เนี่ยนะครับเราก็จะกดคลิกเข้าไปที่นี่ครับ ตรงนี้นะครับปุ่มเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปทีหนึ่งมันจะโผล่มาตรงนี้ในหน้าจอตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกนะครับตัวภาพ displacement map เข้ามาได้นะครับใน displacement material ตรงนี้นะครับผมก็จะเอาเอาภาพเข้ามาเดิมนะครับก็ผมก็จะเลือกภาพ displacement ที่มีนะครับก็คือตัวนี้นะครับ มันจะมาเป็นแบบนี้นะครับไม่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า,าที่มันเป็นแบบนี้ถ้าเราดูใน h ฮเปอร์เชเราจะรู้ถึงปัญหาของมันว่าปัญหามันเกิดที่อะไรกันแนะ่คือตอนนี้มันไปต่อเข้าที่ out alpha ครับแต่ว่าจริงๆเราต้องการให้มันเห็นผลที่ out color ช่องอะไรช่องหนึ่งนะครับมันก็จะได้แบบนี้มานะครับเนี่ยเอา o ัล color มาต่อ statement ก็จะได้แบบนี้นะครับตอนนี้ผมให้มันพรีวิวเฉพาะตัวนี้ก็แล้วกัน ก็จะได้แบบนี้มาตอนนี้ถ้าเราเทียบเนี่ยความละเอียด <c oughs> คือดีเทลของ2อ,อันนี้ก็ต่างกันค่อนข้างเยอะแหละนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเหมือนขอบมันโดนตัดโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า <c oughs> มันจะต้องปรับแต่งตั้งค่านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปปรับตั้งค่าที่ตัวตัวนี้นะครับเราไปปรับแต่งตั้งค่าที่ตัวโมเดลครับคืออย่างที่ผมบอกมันมีสส่วนส่วนแรกคือส่วนของ d i s p เพน e ดน t t เท็กซ์เจอร์หรือ shader คือตัวนี้นะครับและส่วนหนึ่งคือที่ตัวโมเดล นะครับเราจะปรับค่าที่ตัวโมเดลโดยที่เข้าไปที่ตัวที่มีคำว่า Shape ตรงนี้นะครับแล้วไปที่ a r o นะครับใน a r o ตัวนี้ถ้าเลื่อนลงมาเล้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีตัวที่เขียนว่า s u b d i v i s i o n กับ displacement attribute นะครับเราเลือกที่ s u b d i v i s i o n ตรงนี้นะครับใน s u b d i v i s i o n ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลอง s k i l ปใน s u b d i v i s i o n ตัวนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะปรับ type ตรงนี้นะครับ,รบเ,เป็น cat c l a r k นะครับ มันย่อมาจากแคทมูคลาร์กนะครับที่เป็นคนคิดเรื่องของ i s p l a c e m e n t นะครับทีนี้มันจะมีค่าของ Iteration อยู่ Iteration ตัวนี้เป็นการบอกว่ามันจะเป็นการเพิ่ม Subdivision เข้าไปเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆว่าถ้าใครเคยใช้ ZBrush นะครับมันจะจะเหมือนกันนะ็คือว่าถ้า Subdivision อยู่ที่1บางทีแล้วมันก็เหมือนเข้ากับ s u b d i v i d e 1ครั้งนะครับพอมัน s u b d i v i d e 1ครั้งเนี่ยมันก็อาจ,จะ ปริมาณพลิกอนที่มีต่อสิ่งที่มันจะนูนขึ้นมามันอาจจะไม่ไม่เยอะพอนะครับอย่างเช่นใน4ีบัตเนี่ยถ้าเราใส่ subdivision ไป1หนึ่งมันไอตัวที่มันจะนูนมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าอันนี้เราใส่ subdivision ไป3หรือ4มันก็จะเอ่อมันเป็นจะเป็นการเพิ่มตัว subdivision ลงไปให้มันละเอียดมากขึ้นอีก4เท่านะครับผมก็ใส่สมมติผมใส่ไป3นะครับแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับ ในการที่จะคนโทรลเนี่ยตอนนี้มันเหมือนโดนตัดอยู่เพราะว่าค่าของตัว b าว padding เนี่ยนะครับมันน้อยเกินนะครับถ้าสมมติผมปรับไป1ปุ๊บนะครับมันก็จะเห็นว่ามันจะ b าว padding เนี่ยมันจะทะลุออกมาก็คือมันสามารถเกินขอบพื้นที่ได้แล้วสามารถกําหนดขอบพื้นที่เช่น0.3นะครับมันก็จะวิ่งมาถึงเนี้ยแล้วมันจะโดนตัดออกนะครับดังนั้นก็สมมรติ bar padding มันจะเซตไปที่1น,นะครับ แบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความตากคือมันนูนขึ้นมาจริงๆมันจะไม่ได้หลอกเหมือน normal นะครับทีนี้ค่าของมันอันนี้เราสามารถคอนโทรลด้วยค่าที่เขียนว่าไฮด์ตรงนี้นะครับเราสามารถคอนโทรลค่าของไฮด์ตรงนี้ได้เช่นเราบอกไฮด์ที่0.1มันก็จะมีดีเทลขึ้นมาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้นูนออกมาเยอะมากขนาดนั้นเช่นผมอาจจะสัน0.3จดสมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการนูนดีเทลแบบนูนขึ้นมาจริงๆนะครับแต่ว่า อันนี้เราจะเห็นปัญหาอย่างหนึ่งคือดีเทลของมันเนี่ยมันจะไม่ได้อ่ไม่ได้ดีเทลในส่วนของที่เป็นไฟล์ดีเทลอะ่ะมันไม่ได้ละเอียดเท่ากับพวกนี้นะครับมันไม่ได้ละเอียดเท่ากับที่การใช้ Normal ตรงดีเทลเล็กๆเนี่ยมันไม่เยอะเท่าแต่ว่ามันจะได้ดีเทลในส่วนของมวลหรือก้อนตรงนี้ขึ้นมานะครับส่วน scalar zero value เนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าค่าปกติ0นูนย์มันเวิร์กก็ไม่ต้องไปเพิ่มมัน <laughs> นะครับมันเป็น เป็นเหมือนการเซตค่าศูนย์จุดศูนของมันนะครับให้ว่ามันตรงมันจะติดลบหรือมันจะเป็นเพิ่มขึ้นเช่น0.5 0หรือลบ0.5อันนี้อาจจะต้องลองปรับดูนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ให้ดูก็คือตรงที่ส่วนเป็นออโต้บัมครับเราสามารถคลิกออโต้บัมให้ให้มันบัมดีเทลรายละเอียดต่างๆลงไปเพิ่มให้มันเห็นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้ดีเทลที่ดูดีขึ้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่า ถ้าสมมติว่าผมอยากจะอลองเอา normal แล้วใช้คู่กับบ u m เอ้ยใช้ normal คู่กับ d e p e l i m e n t ทำได้ไหมทำได้ครับผมก็สามารถที่จะอ,อันนี้ผมจะยอ่อ s c a l มันลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเรียง4อันพร้อมกันอันนี้เป็น4อันที่ทำงานต่างกันนะครับคืออันเนี้ย เป็นบัมอย่างเดียวอันนี้เป็น normal อย่างเดียวอันนี้เป็น displacement อย่างเดียวอันนี้เป็น displacement ที่ใช้คู่กับ normal จะเห็นว่าดีเทลที่ displacement คู่กับ normal เนี่ยได้เนี่ยดีเทลมันจะค่อนข้างดีกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในปัจจุบันเนี่ยเวลาเวลาเราทำพวก,อพวกของพวก object อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้คือถ้าเราไปปั้นมาจากซีบัตหรือว่าเอามาจาก baking มาเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเอา normal ไปใช้คู่กับ Displacement ด้วยกันเพื่อดึงรายละเอียดเพื่อให้ตัว Dis เพนเ m e n t เนี้ยดึงรายละเอียดชิ้นใหญ่ออกมาแล้วก็ให้ Normal Map เนี่ยนะครับไปเอารายละเอียดเล็กๆเก็บกับเข้าใหมา่ทีหนึ่งก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วทั้ง4ี่แบบมันมันต่างกันนะครับทั้ง4ี่แบบมันมันต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเนี่ยอ่ เราก็สามารถที่จะใช้งานทั้งทั้ง4ประเภทเนี่ย mm hmm. เช่นถ้ามันเป็นระยะใกล้มากๆเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมว่าเป็น displacement บวก normal mm hmm. ก็โอเคนะครับหรือว่าถ้าถ้าเป็นระยะไกลหน่อยเนี่ยไกลๆแบบไม่ได้เห็นตัวไม่ได้เห็นดีเทลอะไรเยอะมากเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เป็น normal ก็ได้แต่ถ้าไกลไเลย mm hmm. สุดลูกหูลูกตาอะไรก็นั่นแหละครับเป็นบัมไปเลยก็ได้หรือคุณอาจจะใช้เอ่อ texture อย่างเดียวเลยนะครับ texture mm hmm. ส,สีอย่างเดียวมันก็ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็ เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะมีซีนที่ผมโหลดมานะครับถ้าใครอยากลองดูนะครับก็ผมเอามาจากของ WikiHuman Project ของ USC นะครับก็จะมีโมเดลนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวสีมีตัวสเปกุลา r มีสเกตเตอร์มีดิสเพนเมนต์นะครับแล้วก็ไมโครเจเมนที่ดิสเพนเมนต์มานะครับเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนี้มาใส่ประกอบกันดูนะครับก็ อันนี้เป็นโปรเจกต์นี้สนใจมากนะครับเราสามารถโหลดตรงนี้ไปได้นะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมเซตไว้นะครับเมื่อกี้ก็จะมีตัวหัวเอมิลี่นะครับที่ผมโหลดมาจากของอ่นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูดิสเพนเมนต์กันก่อนก็ได้นะครับคือผมมีเท็กซ์เจอร์ที่ผมโหลดมานะครับของไอตัววิกกิฮิแมนโปรเจกต์เนี่ยนะครับมีเท่านี้นะครับนี่คือตัวเท็กซ์เจอร์ที่ผมมี นะครับนี้เนเท็กซ์เจอร์ที่ผมมีเนี่ยผมจะลองเอ่อผมจะจะยังไม่ใส่เดี๋ยวตัวรด็ดฟิลนะครับแต่ผมจะลองทํานอมม้อให้ดูก่อนนะครับวิธีการง่ายๆนะครับในการทำนอมม้อนะครับเราสามารถใช้ Photoshop ก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะไปไปทำในนี้ก็ได้นะครับทำในไมา้ยาก,ก็ได้เหมือนกันสมมุติว่าผมมีตัวหน้าของเขาตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าที่ผมเรนเดอร์มาเนี่ยนะครับทีนี้ใน โอเค Photoshop ปิดปกันเดี๋ยวทำให้ดูนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมอยากจะใส่ดีเทลลงไปนะครับเราสามารถที่จะใส่ผมสร้างนิวเมทรีคขึ้นมานะครับและนี่ผมจะใช้เป็นตัว Standard Surface นะครับลงไปปุ๊บพอใส่ Standard Surface ลงไปเนี่ยนะครับคือถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในในตัว g e อ,อเม t r y เนี่ยนะครับมันจะมีช่องที่เขียนว่า Bump Mapping อยู่ ทีนี้ในในบัมแมปปิ้งเนี่ยนะครับคือเราสามารถกดคลิกและเลือกภาพที่เราต้องการก็ได้นะครับเราสามารถกดคลิกเลือกภาพที่เราต้องการก็ได้อย่างในภาพนี้เนี่ยผมสามารถที่จะใช้ texture, เท็กซเจอร์ตัวตัวเดฟิวธรรมดาเนี่ยเอามาแปลงเป็นแปลงให้กลายเป็นตัวตัวตัวบัมแมปก็ได้นะครับวิธีการก็คือเราจะแปลงค่าตัวนี้นะครับให้กลายเป็นขาวดําแต่ต้องบอกก่อนว่ามันมันจะไม่ใช่วิธีที่โอเคเท่าไหรนะ่นัก นะครับเพราะว่ามันเป็นการแปลงโดยที่บางทีเราอาจจะควบคุมไม่ได้มากนะครับดังนั้นวิธีการคือเราก็จะเอาตัวนี้นะครับโยนเข้า Photoshop ก่อนนะครับมันก็จะเอาไฟล์ตัวนี้นะครับโยนเข้าไปใน Photoshop แบบนี้นะครับพอโยนเข้ามาเสร็จเนี่ยน,นี้คือ, texture อเท็กนซะ์เจอร์ตัวใบหน้าของเขานะครับเท็กเจอร์ตัวใบหน้าของเขาผมก็จะลองใส่ตัวสีลงไปสักอันหนึ่งนะครับก็ใส่ตัว โซลิดเคอร์เลอร์นะครับอันนี้โซลิดเคอร์เลอร์เนี่ยผมจะให้สีเป็นสีเท่ากลางนะครับก็คือ50%แบบนี้นะครับเออ่แล้วผมก็จะปรับโหมดเนี่ยเป็นเคอร์เลอร์นะครับแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนการปรับสีตรงนี้ให้กลายเป็นดีสเตรชันทีนี้ อย่างที่ผมบอกไปคือว่ามันไม่ได้เป็นการบอกได้อย่างชัดเจนว่าตรงไหนที่มันจะมีดีเทลลึกลงไปตัวไหนที่มันจะมีดีเทลขึ้นมาอันนี้มันเป็นวิธีการแบบสมัยก่อนเราใช้วิธีทําแบบนี้แหละคือเราแปลงภาพเป็นขาวดาแล้วเราก็ใช้เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้คือตรงเนี้ยเรามอกมันไอ้บัมมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันควรจะขึ้นขนาดนั้นนะครับหรือว่าตรงเนี้ยที่มันควรจะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องบอกมันให้รู้ว่าอันนี้ควรจะขึ้นนะไอ้นี่ อาจจะไม่จาเป็นต้องขึ้นก็ได้นะครับดีเทลอาจจะไม่ต้องขึ้นก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะทําสําหรับน้องว้าคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าส่วนไหนที่มันจะต้องลึกเข้าไปนะครับส่วนไหนที่มันจะต้องอนูนขึ้นมาวิธีการง่ายๆกันนะครับก็คือเราก็จะทําการาใช้ตัวเลเวลเนี่ยแหละครับทีนี้ถ้าผมบอกว่าผมอยากให้หน้าตรงนี้ที่มัน ที่มันดูสว่างๆเนี่ยมันมันไม่จาเป็นต้องสว่างขนาดนี้เพราะผมอยากให้มันมืดลงไปนิดนึงนะครับคือให้มันมีดีเทลคือถ้าเป็นบั๊มแมปเนี่ยนะครับสีเทากลางนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าสีดําคือลึกลงไปถ้าสีขาคุณนูนึ้นมาแต่ถ้าเป็นสีเทากลางๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทําคือผมก็จะลองลดไฮไลท์ของมันลงนิดหนึ่งนะครับแล้วผมต้องการให้ ดีเทลพวกับเนี่ยตามพวกร่องรูขุมขนอะไรพวกนี้มันมันมันเอ่อมันกดลงไปนะครับไม่งั้นมันจะมันจะดูไม่ได้โดนกดลงไปมากขนาดนั้นเขาจะให้มันน้ําหนักมันลงไปนิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าในตัวเนี้ยเอ่อผมก็ลองประมาณนี้ก็ได้นะครับอาจจะประมาณนี้ประมาณนี้่ะสมมุติว่า ได้มาประมาณนี้ละนะครับแต่มันมีส่วนที่ผมไม่ต้องการให้มันเอฟเฟกอยู่นะครับเช่นเอ่อไม่รู้ส่วนพวกเนี้ยผมไม่ต้องการให้ไปยุ่งกับมันเลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยไม่ต้องการให้ยุ่งกับมันดังนั้นสิ่งที่ผมจะทําคือผมก็จะเออ่ใช้บรัชเนี่ยนะครับในการ m a สกิ้งไอ้พวกเอ่อดีเทลพวกนี้ออกไปนะครับพวกเนี้ยผมไม่ต้องการให้มันไปเอฟเฟกกับพวกนี้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้พวกนี้มันมันมันเป็นสีประมาณเนี้ยเทากลางๆเนี่ยโอเคแล้วนะครับ ผมต้องการให้มันมีดีเทลอะไรขึ้นมาจากตัวนี้เท่าไหร่นะครับนะครับคือไม่ต้องอันนี้ผมไม่ไม่ได้อยากให้มันมีดีเทลมันมันนูนมันต่ําหรือมันอะไรของมันนะครับก็คือไม่อยากให้มันเอฟเฟกอะไรกับพวกนี้เลยดังนั้นผมก็จะทําออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับ ปรับให้ใหญ่หน่อยก็ได้คืออันนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่ที่เราอยากจะให้มันนูนให้มันกดลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือบัมมันเนี่ยมันมันไม่สามารถตอบอะไรได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับมันไม่สามารถบอกดีเทลให้เราเห็นหรือให้ให้เรารู้ได้ชัดเจนขนาดนั้นอย่างนี้ยดีเทลผมก็ประมาณนี้แหละหรือว่าถ้าผมอยากให้มันให้มันขาวมากกว่านี้นะครับหรือบางส่วนผมต้องการให้มันเข้มกว่านี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะคนโทรลค่าของมันได้นะครับ แต่สมมุติว่าประมาณนี้เนี่ยผมอาจจะโอเคและผมอาจจะลองสร้างเลเวลขึ้นใหม่อีกอันนึงนะครับสร้างเลเวลขึ้นใหม่กันนึงแต่ในเลเวลตัวนี้เนี่ยผมจะดึงให้มันเข้มเข้ามาเลยเพราะว่าผมต้องการให้บางส่วนมันเข้มขึ้นจริงๆนะครับบางส่วนมันเข้มขึ้นจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทําคือผมก็จะเทสีลงไปในแมสกิ้งนะครับตอนนี้แมสเป็นสีขาวมันเลยเอฟเฟกต์หมดผมเทเป็นสีดําไปเสร็จแ,แล้วผมใช้บรัชสีขาวในการค่อยๆ บอกให้รู้ว่าตรงไหนที่มันมันน่าจะต้องลึกเข้าไปหรือกดลงไปอะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นอะไรแบบนี้แต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยถ้าถ้ารู้สึกว่าอันนี้มันมันแรงไปก็ดึงออกมานิดหนึ่งก็ได้นะครับประมาณนี้อยากให้มันมีดีเทลลึกตรงนี้หน่อยนะครับ โอ้โหอะไรแบบนี้นะครับโอเคส่วนอื่นผมว่าผมน่าจะโอเคละถ้ายังไม่โอเคนะครับเราสามารถที่จะใช้สร้าง s o ิดสีเทาเหมือนเดิมนะครับเทา50%นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราเทสีดำลงไปนะครับในในช่อง m a s นะครับก็เทสีดำลงไปปึ๊บแบบนี้ นะครับแล้วก็ใช้บลัชสีขาวเนี่ยค่อยๆแต่งในกรณีที่เราต้องการให้ให้มันมันเทานะครับก็เราสามารถที่จะปรับถ้าสมมติเพิ่ลงไปแบบนี้มันอาจจะหนักไปนะครับก็าสามารถปรับลงมานิดหนึ่งให้แบบออซิตินต่ำๆหน่อยก็ได้มันจะเหมือนกันทําให้มันดูเท่ากลางมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับส่วนพวกเนี้ยบางทีผมอาจจะไม่ต้องการให้แบบมันมันแบบ มันไฮไลท์มันมันขึ้นเป็นไฮไลท์ขนาดนั้นนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยบัมแมปเนีมันแค่เทสีเฉยจริงๆแนละ้วมันอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับบัมแมปมันมีรายละเอียดดีเทลของมันอยู่เหมือนกันนะครับเราก็ไม่ใช่แค่แบบปรับสีแล้วใช้ได้เลยนะนะครับบัมแมปเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าส่วนไหนที่ที่มันควรจะ เป็นบัมบ้างส่วนไหนที่มันควรจะลึกส่วนไหนที่มันควรจะอะไรแบบเนี้นะครับก็อันนี้ก็รลบแต่เหล่ลานะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งดีเทลได้สมมติว่าผมได้มาประมาณนี้ผมโอเคแล้วนะครับเมื่อเทียบกับตัวนี้นะครับอันนี้คือภาพสีอันนี้คืออาจจะเป็นบัมของผมนะครับผมก็จะเซฟตัวนี้ออกไปนะครับก็เซฟแอสนะครับนะครับแล้วก็ผมก็จะเซฟเป็นอันนี้จะเอ็กซ์พอร์ต เป็นดอ f ทิฟก็ได้นะครับหรือว่าอันนี้ผมจะใช้เอ็กซ์พอร์ตเป็น png นะครับอันนี้ไม่อ,อะไรเพราะบัมมมันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแล้วนะครับผมก็ตั้งชื่ออั l ลิสต์นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนจากเป็นบัมมนะครับปุ๊บแบบนี้กดเซฟไปทีหนึ่งนะครับมันก็จะทำการเซฟตัวนี้ออกไปเป็นบัมมให้กับเรา นะครับแต่นี้มันอาจจะไม่ได้สามารถทําพวกที่เป็น normal map ขึ้นมาได้จากตัวนี้นะครับก็เดี๋ยว normal map แบบผมมีตัวอย่างให้ดูอีกทีนึงนะครับสมมุติว่าอันเนี้ยผมอยากจะใส่ตัวบัมที่ผมทํามาเมื่อกี้ละนะครับก็สามารถที่จะกดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ก็ได้นะครับหรือนะครับคือถ้าคุณกดเลือกไฟล์อันนี้ไปปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราเปิดวินโด w นะครับเปิด Hypershade ขึ้นมานะครับไปดูในไฮเปอร์เช e ปุ๊บนะครับ ผมอาจจะดึงขอ,ขอดึงหน้าให้ประเชตออกมาโอเคถ้าเราสมมติว่าเรากดคลิกที่ตัวนี้นะครับผมปวผมปิดนีก้ก่อนตอนนี้เราจะเห็นว่าพอเราเราเลือกเมื่อกี้เราเลือกอในตัวเนี้ย นะครับเป็นไฟล์แล้วก็เลือกภาพไปเลยเนี่ยนะครับมายาจะทําการสร้างบัมทูดีขึ้นมาให้นะครับในลักษณะแบบนี้ถามว่าใช้แบบนี้ได้เลยไหมใช้ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับเราลองดูจริงๆเนี่ยเ,เวลาเราใส่บัมแมปเนี่ยมันสามารถใส่ตัวโหนดนชื่อว่าบัมทูดีก็ได้นะครับแต่เนี้ยคือมายาจะทําให้เราในลักษณะแบบนี้เลยนะครับมายาจะทําให้เราในลักษณะแบบนี้แต่เราสามารถใช้โหนดที่มี ในมายานเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาเองก็ได้นะครับแต่ในนี้ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะใช้ตัวเนี้ยที่มีอยู่ในลักษณะเนี้ยนะครับแล้วผมก็จะเลือกอภาพนะครับก็จะเลือกภาพตัว,ต,วตัวไอตัวนี้นะครับเข้ามาผมจะเลือกตัวบัมผมผมเข้าไปนะครับปึ๊บมันก็จะอันเนี้ยนะครับอันนี้คือภาพที่ไม่ได้ใส่บัม นะครับผมลองอาอนี่ก็อัน,นี้คือภาพที่ไม่ใส่บัมนะครับเราลองเรนเดอร์แล้วเดี๋ยวลองเก็บเก็บภาพตรงนี้ไว้ก่อนนะได้เปรียบเทียบกันได้นะครับโอเคอน,นี้คือภาพที่ผมเรนเดอร์นะครับทีนี้ผมกด เซฟภาพไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดไปก่อนนะฮะทีนี้ผมลองเอาตัวเนี้ยไปต่อเข้ากับนอมอ,มอนะครับก็คือมันใส่บัมลงไปแล้วนะครับเราจะเห็นทันทีว่าดีเทลต่างๆที่มันได้เนี่ยมันจะดูมีดีเทลขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเทียบกับภาพที่ไม่ได้ใส่บัมลงไปนะครับ เราจะเห็นดีเทลของมันขึ้นมาเมื่อเทียบกับภาพที่มันไม่ได้ใส่บัมลงไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในบัมตอนแรกที่เราใส่ลองอไปเนี่ยมันมักจะหนักมากนะครับมันมักจะหนักมากๆเลยนะครับอันนี้คือตัวภาพที่ใส่บัมลงไปนะครับเมื่อเทียบกันนะครับ2ภาพเนี่ยนะครับภาพนี้นะครับเนี่ยความต่างนะครับเดี๋ยวผมพยายสเกลให้ดูเนี่ยนะครับ อันนี้คือใส่บัามลงไปแล้วมันจะได้ดีเทลขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะจากพื้นผิวเรียบเลยก็จะได้ดีเทลขึ้นมามันก็จะเป็นการหลอกตาให้รู้เรารู้ว่าอันนี้มันมีดีเทลขึ้นมาแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับตรงช่วงเนี้ยในความเป็นจริงแล้วมันควรจะมีความครุขระเกิดขึ้นถ้ามันครุขระหนักขนอันนี้เนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเรียบเลยอันนี้คือสิ่งที่บัามไม่สามารถให้เราได้คือมันให้ดีเทลหลอกได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันไม่สามารถทําให้มนนนนมมีีีคคววาาลึึกกท่เิิดดข้้้รงงไจๆ นะครับดังนั้นบัมเนี่ยผมก็จะเอาไปใช้ในการเติมดีเทลหรือว่าใช้ในใส่ให้กับโมเดลในระยะหลังๆอะไรเงี้ยแทนมากกว่านะครับแล้วก็โดยโด้วยปกติของบัมแล้วเนี่ยน,น,นะครับในตัวเนี้ยนะครับบัมมันมักจะค่อนข้างหนักนะครับงนั้นผมก็จะแนะนำว่าให้เราลอง ให้เราลองลดค่าของบ um ัมเด็บลงนะครับบัมเด็บคือความลึกของบ um ัมที่มันจะเกิดขึ้นนะครับส่วนมากผมจะเริ่มที่ค่าต่ําๆคือ0ูนอะไรเงี้ยแค่ให้รู้สึกว่ามันมีดีเทลของมันอยู่นะครับนะครับมันมีดีเทลของมันอยู่คือหรือว่าถ้ารู้สึกว่ามันน้อยไปอะไรเงี้ยนะครับ มันดูแล้วมันไม่ค่อยสังเกตก็อาจจะลองเพิ่มสัก0.3 0.2ก็ได้นะครับ0.35มันก็จะมีดีเทลขึ้นมานิดนึงและแต่ผมไม่ต้องการถ้าเป็นสก,กินผิวคนเนี่ยมันก็คงแบบไม่ได้ขึ้นอะไรขนาดนี้อันนี้อันนี้ก็เยอะเกินนะครับอันนี้ก็เยอะเกินไปในในมุมมองผมนะนะครับก็คืออาจจะลองดูสัก 0.2ก็ได้แต่อันนี้ก็บางทีแล้วถ้าถ้าไปใส่ถ้ามันไปโดนแสงโดนเงาโดนใส่เท็กเจอร์มันอาจจะไม่ไม่ได้เห็นเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะลดลงมาหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกมันอาจจะเยอะไปนะครับอาจจะสัก1.5อะไรเงี้ยนะครับให้มันมีความรู้สึกว่ามีอยู่ดังนั้นเหมือนกันนะครับถ้าเราถ้าเราใส่บัมให้กับโมเดลหรือน้องมอให้กับโมเดลอะไรแต่พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เราก็ควรจะจะมา เช็คดูด้วยนะครับว่าแบบเอ้ยมันหนักไปไหมหรืออร์มอมมันแรงเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็สําคัญมากนะครับแต่นนี้เราก็จะเห็นว่าเน,นี้ยมันก็จะมีดีเทลขึ้นมาเมื่อเทียบกับตัวภาพที่ไม่มีอันนี้คือภาพที่มีนะครับเมื่อเทียบกับภาพที่ไม่มีเลยนะครับมันก็จะมีดีเทลขึ้นมาทําให้เรารู้สึกว่าเออมันดูมีความเป็นผิวมากขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะยังไม,ไม่ไม่เห็นเยอะมากนะฮะ ก็จะเป็นในลักษณะนี้ผมอาจจะลองปรับสีเป็นสีดำก็ได้เราเอาจจะเห็นชัดมากกว่านะครับเนี่ยมันก็จะเห็นดีเทลค่อนข้างชัดหน่อยนะครับเนี่ยเนี้ยนะครับแต่ถ้าถ้าไม่มีเลยเนี่ยนะครับถ้าไม่มีดีเทลของบัมเลยเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะจะไม่ขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะดึงขึ้นมาหน่งก็ได้ระดับประมาณนี้นะครับ ก็จะจะเห็นความต่างค่อนข้างเยอะเมื่อเมื่อใส่แล้วไม่ใส่นะครับเมื่อใส่บัมแล้วไม่ใส่บัมดีเทลเดีเทลมันจะขึ้นมาต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าอันนี้คือในกรณีเราใช้ ump, บัมนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติเราใช้พวกดิสเพนด์มินเลนออมอลเนี่ยดีเทลอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอยู่ในระยะไกลๆเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกขนาดนั้นนะครับแต่วิธีการทําก็ประมาณนี้นะครับบัมก็คือ มันไม่ใช่แค่โยนปรับให้กลายเป็นขาวดําแล้วจบแต่ว่าถ้าเนี่ยถ้าขาวดาแล้วจบจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าอันเนี้ยผมก็จะควบคุมดีเทลต่างๆโดยกันใช้ตัวเลเวลแล้วก็แมสกิ้งช่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบัามที่ที่ผมทําไว้นะครับทีนี้ทีนี้เนี่ยอนอกจากบัามแล้วเนี่ยมันจะก็มีหนอ m มอด้วยถ้าสมมติว่าผมอยากจะทำ Normal แมพจกเนี่ยจริงๆมันทําได้หลายอย่างคุณจะใช้ <c oughs> คุณจะใช้โปรแกรมอย่าง X Normal ก็ได้ซึ่งมันจะเป็นโปรแกรม c o n v e r t Normal Map นะครับก็จะเป็นตัวที่เขาใช้กันทั่วไปเนาะ X Normal ตัวนี้นะครับก็เราสามารถที่จะดาวน์โหลด X Normal มาแล้วก็แปลงตัว Texture เนี่ยหรือ Baking ตัว Texture เนี่ให้กลายเป็น Normal Map ได้ถ้าสมมติใครทำงานกับ3 Brush แล้วเราอยากจะเอาดีเทลเยอะๆของมันกลับมาเนี่ยเราสามารถ Bake เท x t u เจเนี่ยออกมาเป็นตัว normal map ก็ได้นะครับแต่นั่นหมายความว่าคุณต้องมีตัว low polygon ก่อนนะเพื่อที่จะ bake นะครับแต่นี้ผมไม่มีนะครับวิธีการที่ผมจะทำคือผมจะใส่ค่า,าพวกมันจะมี displacement อยู่นะครับผมจะเอาค่า displacement texture เนี่ยนะครับไปใส่ใน substance painter ผมก็จะลองเปิด substance painter ขึ้นมานะครับ ปุ๊บแล้วผมก็จะโยนโมเดลตัวนี้ลงไปก็จะโยนเอ i l ลี่ a d ตรงนี้นะครับ e x p o r t s e l e c t i o n น,นะครับก็เซฟลงไปเป็นสกิน อัปเดตแล้วมีเบคกิ้งใหม่่ะไม่เป็นไรผมก็จะสร้างนิวโปรเจกต์ขึ้นมานะครับใน Substance ก็สองเคก็จะเริ่มงโมเดลนะครับของผมแบบนี้อ่ออันนี้มันผมเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่ UV t i ถ่ายถ้าผมจำไม่ผิด อ่าไม่มันไม่ถ่ายนะครับก็คือเป็นแผ่นเดียวเลยดังนั้นในซับสแตนเพนเตอร์เนี่ยผมไม่ใช้ u v ถ่ายเนาะแล้วก็เอาตอ้นรับไม่ต้องนะครับผมก็จะกดโอเคปุ๊บแบบนี้นะครับ <c oughs> มันก็จะได้หัวตรงนี้มาเนาะอันแล้วก็อันหนึ่งที่ผมจะทำกับมันก็คือผมก็จะแค่ไปที่ไฮนะครับแล้ว ไปที่ไฮตรงนี้เนาะแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ Add Fill Add Fill ลงไปนะครับ <c oughs> อันนี้ยลเเยอนี่ยผมก็จะเอา Texture เนี่ยใส่ลงไปแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มี Texture อร์อยู่ผมก็ปิดตรงนี้เป็นทั้งหมดก่อนผมไม่ต้องการเนี่ยอื่นหรือผมต้องการแค่ไฮเฉยนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็จะเอา Texture ของ Emily ที่ผมมี นะครับที่อยู่ใน d ด s ปิสเพ m เมนเนี่ยนะครับตัวมันจะมี2ตัวนะครับก็คือมี d i s p ิสเพ m e n t ตัวนี้และตัวนี้นะครับผมก็จะเอาทั้ง2ตัวเนี้ลงมาลากลงมาแบบนี้เอาเข้ามาเป็น t e x t ซ์เจนะครับแต่ t ท็กซ์เผมเอา current section import เข้ามามันจะได้ทั้ง2 t e x t ็กซ์ตัวนี้เข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ให้ทุกคนลองอหลังจากทำบัมลองเทสบัมไปแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลองเอ,เอาตัวนี้เข้ามาใน substance painter ก่อนก็ได้แล้วก็ import ตัว d i s p l a c e m e n t ทั้ง2อ,อันเนี้ยเข้ามานะครับทีนี้อันดับแรกที่ผมจะทำคือในฟิลด์ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นเ,เราไม่เอาอย่างอื่นเลยเราต้องการแค่ High Channel อย่างเดียวผมก็จะลากตรงนี้นะครับ d i s p l a c e m e n เนี้ยลงไปที่ High แบบนี้ มันก็จะได้ดีเทลแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่คือดีเทลที่มันจะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่า <c oughs> ถ้าเรารู้สึกว่ามันมันหนักไปก็ลดค่าของมันลงนะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็จะดูลองดูว่าเอ้ยมันประมาณเท่าไหร่ที่ผมต้องการอะไรเงี้ยนะครับแต่แค่นิดเดียวนะครับ อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วผมก็จะโยนอีกตัวหนึ่งลงมาก็เหมือนกันนะครับก็คือสร้างแอดฟิลเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลือกเป็นไฮนะครับแล้วก็ลากตรงน,นี้มันจะมี2อ,อันนะมีเิสเพนเ i สเพนเมนธรรมดาคับ p l สเพนเม t ไมโครไมโคจะเป็นดีเทลเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็เอาลงตงบางเลย เพื่ออุดเติมลงไปให้เต็มไม่เฉยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้มันก็จะมีดีเทลที่ถ้าเราเปิดตัวนี้อันนี้คือตัวแรกอันนี้คือตัวที่เป็น,นกระจายกระจายทั่วไปเนาะส่วนนี้นเป็นตัวที่มันดึงดีเทลให้มันให้มันนูนขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะดูนูนขึ้น อะไรแบบนี้เป็นต้นทีนี้อันเนี้ยมันวางอยู่ใน High Channel แต่ว่าถ้าสมมุติเราไปดูในใน <c oughs> ในนอร์มอลไฮไลท์เมเนี่ยมันก็จะขึ้นดีเทลของตัวนี้มาเราแค่เราแค่ต้องการจะ Export ตัวเนี้ยออกไปเป็น Normal Map ปเฉยๆแค่นั้นเองนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เราแค่เอามันวางในไฮ <c oughs> เพื่อที่จะให้มันโปรแกรมมันเจเนเรตตัว normal map ขึ้นมานะครับก็แค่วางลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับค่าให้มันพอดีพอดีแค่ใน,ในั้นเองก็ลองดูว่าเอ้ยถ้าถ้ามันไปต้องไปขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นมากขึ้นน้อยแค่ไหนคือคุณอาจจะให้มันเยอะหน่อยก็ได้นะไม่รู้ผมอาจจะใส่ไปสักสิบก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็สิบมันก็อาจจะขึ้นมาเยอะๆในลักษณะแบบนี้ นะครับแล้วถ้าเรารู้สึกว่าตอนที่เราไปใส่ในมายาถ้ามันเราไม่อยากให้มันเยอะขนาดนี้เราก็จะไปปรับลงก็ได้เหมือนกันแต่เ่วนตัวแล้วผมจะเซตให้มัน <c oughs> normal เนี่ยผมจะเซตให้มันพอดีพอดีไปก่อนเลยนะครับก็จะลองดูสมมติว่าผมเซตมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะ,ะจะเซฟไฟล์ไว้ก็ได้นะครับหรือว่าผมจะเอ็กซ์พอร์ตตัวเท็กซ์เจอร์เนี้ยไปก็ได้ ซึ <c oughs> ่งตอนที่ export texture นี้เอาไปเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการผมต้องการแค่อย่างเดียวคือผมต้องการแค่ผลต้องการแค่ normal นะครับอย่างอื่นเนี่ยผมไม่เอาเลยนะครับแบบนี้ก็จะเลือกแค่ normal เฉยเยนะครับแล้วก็เซฟไปที่ไหนก็ลองเลือกตำแหน่ง output directory ให้ที่เราจะเซฟอะครับให้ถูกต้องก็จะเอาไว้ใน s o r t image ของเอมิลี่เนาะ ในเอมิลี่เท็กเจอร์ไว้นี้ก็ได้นะครับแล้วก็พื้นที่นะครับ, uh, NG, รบเอาเป็น16บิตก็ได้นะครับทีนี้ถ้าผมลองกดเอ็กซ์พอร์ตออกไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าลองไปดูนะครับลองไปดูในเท x กเจอร์ของเอ i l ลี่ตรงนี้นะครับที่ผมมีเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับอันนี้คือ t e x t ซ์เอร์ที่ที่ผมมีอันนี้เป็นตัวที่ที่ผมใส่ใส่บัมเนาะเข้าไปผมก็อาจจะดูพิเคทมันอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับผมดูพิเคทเฮดตรงนี้ออกมาคอนโทรลดีออกมานะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่า underscore bump นี่คือตัวแรกเนาะ แล้วผมก็หายไปตัวที่สเนี่ยผมก็จะตั้งชื่อว่า underscore นะครับ normal เพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายสุดเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเรียงกัน3อันนะครับใน normal ตรงนี้เนาะแล้วก็ไอ,อ้ส่วนของ surface detail ตรงนี้นะครับก็ผมก็จะสร้าง new material ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ AI standard surface ลงไปนะครับอีกทีหนึ่ง ทีถ่ถ้าถ้าเรนเดอร์ดูเนี่ยตอนนี้ไอ้พวกรอยมันจะมันก็จะหายไปละพวกร่องรอยเนี่ยมันมันจะหายไปละเพราะว่ามันเป็นเชเดอร์ใหม่และโมเดลชิ้นใหม่ละนะครับโอเคเนาะอันนี้ให้ทุกคนลองทำไว้นะครับก็คืออันนึงเนี่ยก็ใช้เชเดอร์หนึ่งเลยอันนี้อย่างอันนี้เชเดอร์ผมว่าตั้งชื่อว่าอันนี้ว่าเป็นสกินบัมนะครับ ส่วนไอตัวใหม่เนี่ยผมตั้งชื่อว่าสกินนอร์มอลนะครับในเชเดอร์ใหม่นะครับก็คือมันใช้เชเดอร์คนละตัวแล้วนะใช้เชเดอร์คนละตัวโมเดลที่ดูพูเคดมานะครับเพื่อให้มันแยกชิ้นกันไปเลยทีนี้ในถ้าเราจะใช้ Normal Map เนี่ยวิธีการก็คือมันจะคล้ายๆกับบัมแมปนะครับก็คือเราคลิกตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาไฟล์เข้าขมาแต่ทีนี้เราจะเอาไฟล์ที่เป็น Normal ลเข้ามาอันดับแรกคือตรง use as เนี่ยเราจะไม่ใช้เป็นบัมละ เราจะ use as tangent space normal นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะ tangent space normal ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเลือกภาพนะครับเข้ามาอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นตัว texture ตัวนี้ของผมปุ๊บแบบนี้นะครับเข้ามาปุ๊บ <c oughs> มันก็จะเป็นการใส่ดีเทลของ normal เข้าไปนะครับ มันก็จะมีดีเทลขึ้นมาตามที่ผมเสร็จไว้ซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกคือ normal เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันเยอะไปตั้งแต่ตอนแรกอ่ะมันก็มันก็จะถูกเสร็จไว้ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ใน utility เนี่ยเราจะใช้เป็น utility raw นะครับเนี่ยถ้าเป็น normal เนี่ยเราใช้เป็น utility raw ตรงนี้นะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือ normal นะครับถ้าเทียบกันนะครับสมมติว่า ผมปิดอันนี้ไปก่อนปุ๊บผมเปิดบัมขึ้นมานะครับอันนี้คือนี่คือตัวที่เป็นบัมผมเทปสแนปช็อตไว้ผมรีเนมมันอันนี้ชื่อว่าบัมนะครับแล้วก็ผมปิดตัวบัมนี้ไปปุ๊บแล้วก็ผมเปิด n น r อมองขึ้นมาปุ๊บโอเค ก็เทปสแนปช็อตอีกอันนึงอันนี้ผมตั้งชื่อว่า normal นะครับ rename นะถ้าเราสังเกตดูนะครับมันจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยนะฮะส่วนตัวแล้วอันนี้คือ normal เนี่ยบัมเนี่ยข้อข้อเสียของบัมคือบางทีแล้วมันอาจจะคอนโทรลไม่ได้ดูดีขนาดนั้น นะครับแล้วก็ดีเทลมาอาจจะไม่ได้ดึงได้ได้ดูมีรายละเอียดเท่ากับ normal นั้นในอุตสาหกรรมเกมก็เลยจะใช้ normal กันเยอะกว่าแต่ว่าน,นี้ผมอาจจะรู้สึกของผมอ่ะบางไปนิดหนึ่งนะครับผมก็อาจจะ Export ใหม่ก็ได้หรือว่าผมอาจจะ export ให้มันเยอะก่อนแล้วผมก็ค่อยไปปรับลดก็ได้นะครับคือจริงๆเรา,เราใน normal เนี่ยเราสามารถปรับลดได้เหมือนเดิมก็คือไปปรับลดในบัมเด็บตรงนี้ได้นั้นเราอาจจะเอามาเยอะก่อนแล้วก็มาลดในบัมเด็บอีกทีหนึ่งก็ได้แต่อย่างอันนี้นผมเซตมา มันต่ามันก็เลยจะได้ประมาณนี้นะครับเนีย่ยถ้าเราดูความต่างนะครับอ่าน,นผมว่าผมว่าจะบางไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวจริงๆ normal ใช้แค่นี้แหละนะครับมันได้มีอะไรซับซ้อนมากเ็แค่ปรับสส่วนนี้เองปรับตรงนี้เป็น tangent space normal แล้วก็เลือก normal map เข้ามานะครับแต่ที่สำคัญคือทั้ง2องอันเนี่ยเราจะใช้เป็น utility raw นะครับทั้งคู่เนาะ ่าก็อันนี้เป็น normal map นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวที่ผมเซต็จไว้นะครับอันนี้ก็เอ่อผมปรับสีให้มันเข้มนิดนึงมันจะได้เห็นรีเฟก c t ได้ชัดๆหน่อยนะครับน,นี่ก็จะคล้ายๆกับที่ทำให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือผมจะลองใส่ตัว d i s p a c e m e n t ลงไปนะครับก็เลือก d i s p l a c e m e n t นะครับแล้วก็ AI AI image นะครับใส่ไปปึ๊บแบบนี้นะครับก็ผมก็จะหยิบเอาภาพนะครับของ displacement ตัวนี้มานะครับตัว displacement ตัวนี้นะครับเอามาปึ๊บนะครับอันนี้พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยมันจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้ตรงก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเพี้ยนอันนี้ไปต่อปึ๊บแบบนี้ นะครับโอเคคามต่อแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับเหมือนกับที่ทำเมื่อกี้คือเราจะต้องปรับค่าในส่วนของ s u b s i v u t i o n ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมเซตไว้ละของผมนะครับก็คืออันนี้ผมปรับ iteration 4 high 0.3, bounding b a r padding 1นะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้มันมี detail อยู่ในระดับหนึ่งละนะครับแต่ถ้าผมต้องการ detail เล,เล็กๆล,ลงไปอีกเนี่ยนะครับ อย่างนี้ผมผมให้ให้ไฮซสัก0.3เาจะลองวางนี้ก่อนก็แด้นะครับ0.3ก็ได้นะครับหรือ0.25ก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันเยอะไปนะครับทีนี้นะครับจริงๆแล้วในดิสเซ็ตเมนต์เนี่ยมันมีอยู่2ตัวตัวแรกคือชิ้นใหญ่ๆที่เป็นตัวดึงรายละเอียดดีเทลชิ้นใหญ่ๆนะครับกับอีกชิ้นหนึ่งคือเป็นส่วนของดีเทลเล็กๆ นะครับที่เห็นพวกเหมือนพวกรูขุมขนพวกอะไรพวกนั้นนะครับผมจะทําการผสม,มตัวตัวเอ่อดิสเพนเมนต์ตัวนี้เข้าไปด้วยกันนะครับเพื่อให้มันมีดีเทลในส่วนที่เล็กๆขึ้นมาด้วยนะครับก็วิธีการไม่ได้ยากครับก็คือเราในดิสเพนเมนตัวนี้ที่มันต่อเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับก่อนที่มันจะเอาไปต่อเนี้ยผมจะใช้ผมจะสร้างเอา,เอาภาพเข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ ไอเอไอดอิมเมจหนึ่งอิมเมจตัวเนี้ยนะครับผมตั้งชื่อว่านี่เป็นเอ่อเป็นบิ๊กดิสนะครับเป็นดิสเพลสนะครับส่วนนี้เป็นสมอ l นะเป็นพวกพอนะครับพวกพอพวกรูขุมขนนะครับดิสเพลทีนี้ในการที่จะรวม2ตัวนี้เข้าด้วยกันเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเห็นตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งผมจะ ผสมมูวกันด้วย AI composite นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เอาตัวนี้นะครับไปต่อเป็นมันจะเป็น A over B นะครับมาอัน,นผมต่อเป็น B ไอ้น,นี่ไปต่อเป็น A นะครับที่ตอนนี้หมดของมันเป็น over อยู่นะครับก็คือยังเป็น over อยู่ดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือ,อ,อลืม เราไปต่อแทนก่อนโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งให้มันอ่านค่าก่อนมันจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการในการต่อโนดให้ให้ให้มันเสร็จให้มันเสร็จนะให้มันอ่านค่าจนเสร็จใช้เวลาสักครู่หนึ่งหรือถ้าถ้าเราไม่อยากดูผลจากดิสเพลเมนต์เนี่ยก็ปิดดิสเพลเมนต์ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปต่อเข้าเป็นเบสคัลเลอร์แทนปุ๊บแบบนี้ นะครับอ,อันนี้มันก็จะเข้ามาเป็น b บ s เ c ลเลอร์๋ยมันจะช้านิดหนึ่งนะครับอืม ก็เรื่อขึ้นอืมขึ้นนะอ๋อโอเคอันนี้ผมไม่ได้ใส่ภาพนะโอเคมันก็เลยไม่ขึ้นโอเคอ่ะน่าจะขึ้นละนะครับ ทีนี้ผมก็จะเอาอันนี้นะครับมาต่อเป็นเบสเคเลอรดูวอนตอนนี้ตอนนี้ผลของมันเนี่ยนะครับถ้าเราดูผลของตัวเนี้ยนะครับมันมันจะเป็นการโอเวอร์ทับลงไปนะครับก็ผมจะปรับโหมดของมันเหมือนกับ Photoshop เลยครับก็ลองปรับโหมดดูได้ไว่าอยากจะให้มันขึ้นยังไงมากนะ้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก,ก็ลองดู กจะอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้เราถ้าลองดูผลเนี่ยตอนนี้ผลมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมก็จะลองเอาตัวนี้ไปต่อเข้ากับตัวเอาเคอรเลอร์ตัวนี้นะครับเอาเคอรเลอร์ R เนี่ยไปต่อเข้ากับเดสเซนเมนท์ทีนี้มันก็จะขึ้นตัวเดสเซนเมนท์ตัวนี้ขึ้นมาละอาจจะต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะอ่านค่าของมันอยู่ อ่ตอนนี้มันก็จะได้ดีเทลเล็กๆน้อยๆขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีทั้งดีเทลชิ้นใหญ่แล้วก็ดีเทลที่ชิ้นแบบละเอียดเล็กๆด้วยนะครับอันเนี้ยผมก็โอเคกับมันนะครับในลักษณะประมาณนี้ละแต่ถ้าเรารู้สึกว่านะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราดูจากภาพนี้เราอยากจะให้ดีเทลของมันที่แบบมันมีรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ AI range นะครับเพื่อ เป็นเหมือนตัวเลเวลใน Photoshop อะครับในการปรับแต่งตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับรก็เอาไปต่อแบบนี้นะครับใน a อเรเนี่ยผมก็สามารถที่จะ,อ,ะอันนี้โหมดเป็นเป็น plus โอเค จะลองสกรีนมันจะช้านิดหนึ่งนะครับถ้าถ้ากลัวว่ามันจะช้าไปก็ลองเอาไปต่อเข้ากับเบสัลเลอร์เพื่อเช็คก่อนก็ได้นะครับโอเคโอเคอ่ะทีนี้ผมก็จะลองปรับแต่งตั้งค่าดูในในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะปรับ ถ้าถ้า,ถาเพราะว่ามันจะอ่านค่าจากตัวดิสเพน c เมนถ้ารู้สึกมันช้าก็เอาไปต่อเข้า b a s เบสคัลเลอร์ก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะได้เช็คได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นมันคือต้องบอกว่าเวลาอ่านค่าของตัวตัวนี้ตัวดิสเพเมนมันจะช้ามันเหมือนการเรนเดอร์ s u b d i v i s i o n นะครับมันมันก็จะค่อนข้างช้านิดนึงดังนั้นถ้าเราอยากจะเช็คผมจะเช็คกับตัว Base Color ร์ก่อนนะครับแลจะลองปรับค่าดูอะไรแบบนี้ ให้ดีเทลมันขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าลองเอาไปต่อกับตัวดิสเทนเมนต์ดูนะครับมันก็จะเห็นผลเอฟเฟกของมันที่จะชัดเจนขึ้นนะครับเราสามารถใช้พวก AI Range ในการคนโทรลค่าตรงนี้ได้นะครับ หารู้สึกมันน้อยไปมากไปแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งลดอะไรเงี้ยได้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยถ้าดูดีเทลก็ลองดูว่าเอ้ยดีเทลตรงเนี้ยมันมันโอเคไหมมันพอหรือยังอะไรเงี้ยนะครับถ้ารู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็ไปไปลดค่าของตัวในในในตัวดีเทลตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าหายมันเยอะไปก็ลดลงนะครับ อันนี้ผมว่าประมาณนี้ผมโอเคละแต่ผมอาจจะปรับสีหน่อยเพราะงั้มันดูยากมานะครับอาจจะประมาณนี้ก็ได้อโอเคมันก็จะได้ดีเทลของสกินของผิวขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้อันดับต่อมานะครับหลังจากที่ได้สกินได้ผิวแล้วเนี่ยผมก็จะลองใส่เท็กซ์เจอร์ที่ผมโหลดมา,าจากของเอมิลี่เนี่ยนะครับก็ก็จะลองใส่เท็กซ์เจอร์ตรงนี้นะครับลงไปพวก ดิฟฟิวนะครับอย่างเงี้ยนะครับใส่ลงไปด้วยนะครับถ้าอันนี้ถ้าดูน,นี้แล้วสึขว่าดีเทลมันหน้าเขาเยอะไปหน่อยก็ลดลงมาก็ได้นะครับมันอาจจะเยอะไปนิดหนึงก็ได้นะครับาอาจจะลองลดดู0.25ก็ได้นะครับ0ม่นอาจจะเยอะไปนะครับ ก็ผมก็จะลองใส่พวกพวกเอ่อพวกสีผิวลงไปนะครับก็จะเอาตัวผิวนะครับตัวผิวมันจะชื่อว่า diffuse นะครับก็เอาไปต่อเข้ากับ base color นะครับก็จะได้ตัวสกินแบบนี้มานะครับ ก็มันเขาจะมีตัวนี้มาให้เราด้วยนะครับถ้าเราไปดูก็คือเขาจะมี s p e ก u ล่าตรงนี้มาให้นะครับซึ่งอันเนี้ยเราสามารถคอนโทรลค่าของสเปก u ล่าได้เพราะอันนี้อาจจะสว่างมันจะสะท้อนแบบแวววับไปนิดหนึ่งนะครับก็ลองปรับค่าได้นี้ผมก็จะลองใช้จะลองใช้สร้าง AI image เขึ้นมาอีกหนึ่ง นะครับ AI image นะครับแล้วก็ในนี้ผมจะเอาตัวที่เขียนว่า specular alit มานะครับวันนี้นะครับแล้วก็ใน specular alit เนี่ยผมเอาไปเอามันไปต่อเข้ากับ specular roughness นะครับอา่าก็จะไปต่อเข้ากับ specular roughness ตัวนี้นะครับปึ๊บตอนนี้มันจะทำให ตัวรั g h น e ตมันเยอะมากมันจะหยาบนะครับง้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับใช้ AI range ในการปรับแต่งหรือควบคุมการทำงานของมันนะครับใน AI range ผมก็จะลองคอนโทรลดูเพราะอันนี้มันอาจจะค่อนข้างที่จะอันนี้ไปผมอาจจะดึงมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ก็น่าจะดูโอเคขึ้นนะครับสกินมันน่าจะดูดีขึ้นหน่อยเราจะลองลองดึงค่าของไปแอตรงนี้ดูโอเค โอเคสมว่าผมได้สกินเขาหนึ่งกันสมว่าได้สกินมาประมาณนี้นะครับผมได้สกินมาประมาณนี้เรียบร้อยละอ่าแล้วลต่อมาผมก็จะไปทำตัวซัสเซเฟตต่อนะครับหลังจากที่ได้สกินการสะท้อนได้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไปทำซัสเซเฟตต่อที่หนึ่งวิธีการก็ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วมันจะมีแมปด้วยผมลืมมันจะมีแมป ตัว distance เป็นตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าผมจะมาใช้เป็นตัวกันาการดีเทลต่างๆนะครับผมก็จะเอามันไปเสียบเข้ากับ s p e c u l a weight นะครับเพื่อให้บอกว่าสีขาวคือมัน s p e c u l a r จะทำงานสีดำคือไม่ทำงานนะก็ใช้ ai image นะครับแล้วก็เลือก s p e c u l a เลือกไปที่ mask map นะครับตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่เข้ากับ ตัว s p ป c u l a r ธรรมดานะครับจะเห็นว่าจากเดิมเนี่ยตรงส่วนที่เป็นคิวมันจะมันๆนะครับอันนี้คิวมันก็จะไม่มันละนะครับเพราะมันเป็นสีดำแล้วก็ด้านในด้วยมันก็จะไม่มันเหมือนกันนะครับเราก็จะได้ตัวที่ใส่ใส่ค่ารัฟเน็ตแล้วคืออันนี้จากเดิมเนี่ยเขาจะไม่มีรัฟเน็ตมาให้เพราะว่ามันในในยุคนั้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นเดสเพ็เออเขาจะใช้เป็นสเปก u l ล่าอย่างเดียวนะครับก็ใน ปี7ปีที่แล้วนะครับตัวมันจะไม่มีตัวที่เอาไว Ctrl ้คอนโทรลรัฟเนี่ยแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับก็ยังเยอะไปนะผม่าจจะดึงค่าของตัวนี้ลงหน่อย โอเคอ่พอนี้มันได้มาเสร็จแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอัน,นตัอมาผมจะลองทำพวกอ่าพวกพวก surface ละในอ่ในตัว shader ของ ano ครับมันจะมีตัวช่องที่เขียนว่าอ่า surface อยู่แล้วนะครับเราแค่เปิดทำงานช่องนี้เฉยแต่ทีนี้นะครับต้องอย่าลืมว่าถ้าจะเปิดทำงาน surface เนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยซัสเฟสมันจะต้องมีค่าที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทําคือถ้าผมเปิดเวทเป็นหนึ่งมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับอาจจะเยอะไปเพราะว่าตอนนี้ซัสเฟสมันเป็นสีนี้ถ้าผมลองซัสเฟเป็นสีใกล้เคียงกับคนมากขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งมันเยอะเกินไปนะครับมันเยอะเกินไปคือนัสเฟสมันมีจริงแต่แต่มันเยอะเกินไปนิดหนึ่งนะครับั้นสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะเอา าภาพนะครับคือจะเป็นภาพที่แปลงจากตัวสีให้กลายเป็นขาวดำก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นภาพในลักษณะแบบนี้คือถ้ามันมีสีขาวเยอะหมายความว่ามันจะมีซัสเฟตเกิดขึ้นเยอะนะครับมันจะมีซัสเเฟตเกิดขึ้นเยอะก็อันนี้ผมลองดูก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กไหมนะครับก็จะสร้าง AI image ขึ้นมาแล้วก็เลือกภาพนะครับ ของ s ิงเก e ลสเกตแล้วก็ตัวนี้นะครับไปต่อเข้ากับ <S <s <uck> <S <s <uck> จะเอาไปต่อเข้ากับ <s <uck> <S sub surface weight นะครับ ก็จะเอาตัวนี้นะครับไปต่อเข้ากับ SSS weight นะครับก็คือ surface เนี่ยแหะคือบางอันถ้ามันเป็นชื่อมันก็จะอาจจะไม่ได้มีชัดเจนขนาดนั้น อ่ะอันนี้ผมใส่ซอสเฟรของผมไปละครับทีนี้เนี่ยในซอสเฟรของผมเนี่ยมันก็จะเมีสีประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าอยากให้ซอสเฟรเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะปรับค่าของสเกลค่าของรเดียสตรงนี้ได้นะครับถ้าดึงมันขึ้นไปเยอะสเกลมันก็จะเยอะตามขไปด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มากให้น้อยเนี่ยบางทีแล้วใส่ลงไปเฉยมันจะยังไม่ยังไม่โอเคเราก็อาจจะต้องอา,อ,าอาจจะต้องลองเขาเรียกไงลอง s u r f a ต e เอตัวนี้นะครับอันนี้คือ sss นะครับผมว่าจะลองใส่ ai range ลงไป อเคอ่ะทีนี้ผมก็ใส่เอเรนลงไปนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้คอนโทรลได้ว่าแบบเอ้อันเนี้ยมันควรจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเราสามารถที่จะปรับค่านะครับต่างๆได้ ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่เข้มไม่สว่างพอที่จะทำให้เห็นตัวซัลเเฟตได้ก็ก็ลองลองปรับค่าดูนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กันตั้งค่าแล้วนะครับคือถ้าถ้าแบบให้มันสว่างขาวจนหมดเนี่ย surface มันก็จะขึ้นเยอะนะครับดังนั้นก็ต้องอาจจะต้องลองลองปรับดูนะครับว่าอยากให้มันขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็เราจะลองปรับสีนะครับของตัว surface ดูให้มันแดงๆหน่อยนะครับแบบนีอ้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่ surface ม,มันง่ายมากครับไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็คือสายาคไปในเวท แล้วก็ส่วนของคอลเลอร์เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็จะเอาภาพภาพเนี่ยภาเท็เจอร์เนี่ยแล้วก็มาใส่สีแดงลงไปนะครับอันนี้ผมว่าอาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วก็ radius คือถ้า radius ต่ำเนี่ยการกระจายตัวของอ่ s u f a c e มันก็อาจจะน้อยลงนะครับ t ทผมแนะนำว่าให้ลองปรับเป็น random walk v2 นะครับมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแต่จ,จะใช้เวลานานขึ้นหน่อยนะครับโอเค นะครับจริงๆแล้วส่วนของ surface เนี่ยมันมีเท่านี้แหละจริงๆมันอาจจะมีมากกวนน่านี้หลายๆชั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เราเราพูดกันถึงแค่ชั้นเดียวที่มันติดมากับตัว standard surface นะครับก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้มาเนาะโอเคก็ อันนี้เป็นส่วนของ surface ถ้าอยากให้เยอะน้อยแค่ไหนก็ก็สามารถปรับได้นะครับอยากให้มันเยอะมันมากมันน้อยหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ ai r a n ในการคนโทรลได้มันจะง่ายกว่าการที่คุณจะต้องไปนั่งปรับค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันผมว่ามันวุ่นวายไปเราก็ใช้ ai r a n ในการปรับแต่งนู่นนี่นั่นให้ค่าเป็นรูปมันถูกต้องขึ้นมาก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมทาให้ดูเนาะอ่ะก็จะมีตัว surface เข้าไปเนี่ยตามจมูกตามคิว้วตามนู่นนี่นั่นแหละ นะครับอันนี้ถ้าอยากให้เยอะขึ้นก็ใส่ค่า subsurface ให้ให้มันแรงขึ้นแค่นั้นเองนะครับเนี่ยปรับสีปรับอะไรดูนะครับโอเคก็วันนี้ก็ประมาณเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับก็คือจะมาพูดในส่วนของเอ่อพวกไฮโปรเจคชันบัมนอร์ m a ลแล้วก็เอ่อดิสเพลเมนต์นะครับตอนนี้เราก็เรียนไปแล้วแล้วก็มาในส่วนของ subsurface นะครับแล้วก็ได้ลอง ดูเนี่ยนะครับถ้าคุณมีแมปของซับเซฟเฟตอยู่นะครับคุณก็สามารถใส่ได้หรือถ้าซับเซ์เฟตคัลเลอร์เนี่ยอยากให้มันอมแดงอมส้มอะไรก็มาปรับตรงนี้ได้ตรงที่แสงมันเรือๆออกมานะครับแล้วก็ลองปรับสเกลดูได้นะครับแล้วก็ปรับกับไทป์ดูอันนี้ก็ได้นะครับก็จะได้มานะครับประมาณนี้วันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวอ,อ,อาทิตย์หน้าเราจะหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องของ ซอฟต r f a c e เรื่องของดิสเฟนเมนต์ไปละอาทิตย์หน้าเราจะลองมาเพ้นสกินเองอันนี้เป็นสกินที่เขาได้จากการทําสแกนนะครับแต่ในกรณีหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการ Project ภาพเท็กเจอร์ลงไปเพราะมันอาจจะได้ดีเทลที่ไม่สวยนะครับเราก็จะใช้วิธีการสร้างเท็กเจอร์ผิวหนังจริงๆขึ้นมานะครับโดยการเพ้นเท็กเจอร์ตัวตัวผิวหนังคนนขึ้นมาเองนะครับ